ถ้าเราอยู่แบบสุขสบายสังเกตไหมครับไม่ว่าจะเป็นนะสัตว์เลี้ยงถ้าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นก็พาออกกำลังกายเจ้าของก็หุ่นดีสัตว์เลี้ยงก็นะสวยใช่ไหมแต่ถ้าเจ้าของนอนนะสัตว์เลี้ยงนอนก็จะปุ้มปุ้ยนะสังเกตนะการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้คือถ้าเราออกกำลังกายได้ทานอาหารดีอารมณ์ดีอุจจาระดีแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเข้ามาก็คือความเสื่อมความเสื่อมของร่างกายก็เรียกว่าโรคเสื่อมมีอะไรบ้างนะโรคเสื่อมมองไม่ชัดมองไม่ชัดก็เสื่อมใช่ไหมสายตาใช่ไหมคิดว่าทุกคนจะต้องไปถึงไหมถึงใช่ไหมคืออยู่วันนึงเนี่ยนะถ้าวันนี้เรายุคนี้เราต้องยอมรับก่อนนะอันที่หนึ่งเราเป็นคนใช้สายตาเยอะใช่ไหมครับดูทุกวันดูอะไรครับโทรศัพท์นะดูทุกวันการดูทุกวันเนี่ยนะในจอเนี่ยมันจะมีสีน้ำเงินมีแสงบางอย่างที่มันนะกระทบและสะสมทำให้สายตาเราเนี่ยอ่อนล้าสังเกตไหมบางคนชอบดูอยู่ที่มืดนะก็จะมีเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะก็จะเป็นสีชมพูออกมานะตามดวงตาเรานะนั่นคือโรคเสื่อมต่อมาครับหัวใจเบาหวานกระดูกผุกระดูกพรุนทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เรานะกินให้อิ่มอิ่มก็พอรับแต่ไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้คิดถึงว่าอาหารที่เราทานไปในแต่ละวันแต่ละมื้อมีอะไรบ้างที่เราขาดมีอะไรบ้างที่มันเกินอย่างวันนี้เราลองนึกถึงก่อนนะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยทานอะไรไปบ้างคุณแม่พอนึกได้ไหมครับ